รรมะที่เป็นกุศลและแม่โพชฌงค์อันเป็นฝ่ายกุศลธรรมนี้ก็กล่าวได้ว่าอาศัยสัญญาก็กล่าวได้ว่าอาศัยอายตนะบังเกิดขึ้นอีกเหมือนกันและก็กล่าวได้ว่าอาศัยขันธ์ 5บังเกิดขึ้นด้วยและต่อจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงสัจธรรมคืออริยสัจทั้ง4อันเป็นที่ตั้งแห่งญาณคือความอย่างรู้ซึ่งผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานเมื่อตั้งสติกำหนดมาโดยลำดับสติปัฏฐานเลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงค์ก็ย่อมจะได้วิชชาหรือญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้ง4อันได้แก่ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกขนิโรธความดับทุกข์และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นย่อมปฏิบัติได้เป็นอนุปุพพปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโดยลำดับแม้ว่าจะจับปฏิบัติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำสติในลมหายใจเข้านำลมหายใจออกอันเรียกว่าอาตาอาณาปานสติอันนับเข้าในหมวดกายเมื่อได้สติเป็นสติปัฏฐานขึ้นก็จะได้สติที่เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับเองคือธรรมปฏิบัติจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเองโดยภูปฏิบัติเป็นภูประคองสติแม้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เมื่อสติตั้งเป็นสติปัฏฐานกายก็จะปรากฏคือตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเองเวทนาก็จะปรากฏคือตัวความรู้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันเป็นความรู้เสวยจิตก็จะปรากฏคือจิตที่มีสติตั้งอยู่ในตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออก
และในความรู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นความรู้เสวยธรรมะก็จะปรากฏหากเป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลธรรมนิวรณ์นี้ก็จะปรากฏและเมื่อสติตั้งกำหนดอยู่นิวรณ์ก็จะดับและเมื่อนิวรณ์ดับขันห้าอันเป็นที่ตั้งของทั้งสติและทั้งนิวรณ์และทั้งเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรวมเข้าก็เป็นนามรูปดังที่เรียกว่ากายใจรูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจกายใจก็จะปรากฏและอายตนะก็จะปรากฏอายตนะก็คือตากับรูปที่ประจวบกันอยู่หูกับเสียงที่ประจวบกันอยู่จมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันอยู่ลิ้นกับรสที่ประจวบกันอยู่กายและโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องที่ประจวบกันอยู่มโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่ประจวบกันอยู่ก็จะปรากฏและตัวสัญญาตก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ในขณะที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเหล่านี้ประจวบกันสัญญาตที่ปรากฏขึ้นแก่ความรู้นี้ต่างจากสัญญาตที่บังเกิดขึ้นแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้ภูมิที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้สตินั้นเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันย่อมเกิดสัญญาตคือความผูกอยู่เสมอแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้สัญญาจึงครอบงำได้เมื่อสัญญาครอบงำได้อายตนะเองก็เป็นสัญญาขันห้าเองหรือนามรูปก็เป็นสัญญาไปหมดซับซ้อนกันและก็ปรากฏสืบเนื่องไปเป็นนิวรณ์ได้ทุกข้อแต่ผู้ปฏิบัติทำสติปัฏฐานนั้นเมื่อได้สติปัฏฐานสัญญาจึงปรากฏแก่ความรู้
ว่าสัญโยชน์เกิดและเมื่อปรากฏแก่ความรู้สัญโยชน์ก็ดับจึงเห็นเกิดดับของทั้งอายตนะภายในภายนอกกับทั้งของสัญโยชน์เพราะปรากฏแก่สติที่กำหนดอยู่และเมื่อเป็นดังนี้สติที่กำหนดดูอยู่ดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาคู่กันไปกับปัญญาและก็เลื่อนขึ้นเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรมก็คืออายตนะภายในภายนอกที่ประจบกันปรากฏสัญญาที่เกิดขึ้นปรากฏสัญญาที่ดับไปปรากฏรู้ว่านี่เป็นอายตนะภายในภายนอกนี่เป็นสัญญาตเกิดนี่เป็นสัญญาตดับธรรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมก็คือมองเห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตนี้เองรู้จักว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอัพยากตธรรมกลางๆตัวอายตนะภายในภายนอกนี่เป็นอัพยากตธรรมกลางๆสัญญาที่บังเกิดขึ้นเป็นอกุศลสืบไปเป็นนิวรณ์ก็เป็นอกุศลและตัวสติปัฏฐานที่ดูอยู่มองเห็นอยู่เลือกเฟ้นอยู่นี่เป็นตัวกุศลกุศลธรรมกุศลธรรมก็ตัดอกุศลธรรมสัญญาก็ดับไปธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์จึงมองเห็นทำทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นและที่ดับไปในจิตและเมื่อเป็นดังนี้จึงได้มีวิริยะสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นตัวความคมกล้าของปัญญาของสติซึ่งตัดอกุศลได้ฉับพลันยิ่งขึ้นและทำให้สติปัญญาคมกล้ายิ่งขึ้นปรากฏขึ้นเป็นไปเองจนถึงปัญญาที่คมกล้านี้เป็นเครื่องห้ามมิให้สัญญาบังเกิดขึ้น
ึ่งจะต้องตัดคือว่าสัญโยชน์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไม่กล้าโผล่ขึ้นมาขันห้าก็เป็นไปอายตนะภายในภายนอกก็เป็นไปไม่ต้องหลับตาหลับหูเป็นต้นก็คงลืมตาดูอะไรหูได้ยินอะไรแต่ว่าสัญญาตไม่เกิดด้วยกำลังของปัญญาพร้อมทั้งสติที่คมกล้าแปลว่าไม่กล้าโผล่นะดังนี้เป็นลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ได้รับการชำระฟอกล้างขัดเกลาให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจึงได้ความเบิกบานมันเกิดจากความบริสุทธิ์ผุดผ่องปรากฏเป็นสติสัมโพชฌงค์อันมีลักษณะที่อิ่มใจเบิกบานใจผ่องใสใจเพราะเหตุว่าบรรดาเครื่องเศร้าหมองตกลงไปจากจิตไม่ทำให้จิตเศร้าหมองจิตก็ผ่องใสเบิกบานอิ่มเอิบดูดดื่มอยู่ในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเป็นปีติสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือสงบมีสุขทั้งทางใจทั้งทางกายสมาธิสัมโพชฌงค์คือตัวสมาธิเองก็ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นประกอบด้วยความที่จิตสงบบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนตั้งสงบอยู่และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็เพ่งกำหนดอยู่ในภายในไม่ออกไปภายนอกรู้อยู่ในภายในจิตที่ตั้งสงบอยู่ในภายในรู้อยู่ในภายในนี้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นจิตที่วางคือไม่วุ่นวายจับโน่นจับนี่เป็นจิตที่เฉยคือไม่กำเริบฟุ้งซ่านสงบอยู่ในภายใน
แต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในภายในรู้อยู่เห็นอยู่สงบอยู่บริสุทธิ์ผุดผ่องอันเป็นลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ฉะนั้นอุเบกขาคือความที่รู้อยู่รู้อยู่ในภายในนี้จึงดูรู้อยู่ในตัวสมาธิของจิตเองดูรู้อยู่ในความตั้งมั่นของจิตในสมาธิของจิตจึงดูจึงรู้ทั้งตัวสมาธิคือตัวความตั้งมั่นของจิตทั้งอารมณ์ของสมาธิสมาธิตั้งอยู่ในอะไรก็รู้ตัวสมาธิคือตัวตั้งอยู่ก็รู้เป็นความที่รวมพลังของความรู้อยู่ในจุดอันเดียวซึ่งมองเห็นทั้งหมดเหมือนอย่างว่าตารวมอยู่ในหน้าปัดของนาฬิกาทุกๆอย่างที่อยู่ที่หน้าปัดของนาฬิกาก็มองเห็นหมดเข็มนาฬิกาก็มองเห็นตัวเลขที่เป็นวงสำหรับบอกเวลาก็มองเห็นทุกๆอย่างในจิตก็ปรากฏอยู่ในความรู้ความเห็นทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้เมื่อน้อมจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาไปเพื่อรู้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตนั้นจึงย่อมจะเห็นอริยสัจได้จะเห็นทุกข์จะเห็นสมุทัยจะเห็นนิโรธจะเห็นมรรคก็เพราะว่าเมื่อปฏิบัติได้สติปัฏฐานได้โพชฌงค์มาโดยลำดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดังนี้ตัวสมาธินั่นเองนอกจากเป็นตัวที่เป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ของจิตแล้วยังเป็นตัวรวมแห่งที่ตั้งของปัญญาทั้งหมดเมื่อสรุปลงแล้วขันธ์ห้านามรูปก็อยู่ในสมาธินี้เพราะฉะนั้นเมื่อน้อมจิตไปเพื่อรู้จึงมองเห็นนามรูปอันเป็นตัววิปัสสนาภูมิ
ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นสภาวะทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏชาติชรามรณะมกินกะทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏโสกะปริเทวะเป็นต้นและทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกปรากฏขึ้นดังนี้ธรรมดาที่ปรากฏขึ้นมันเป็นทุกขตาอนิจจตาอนัตตาก็จะปรากฏขึ้นตัณหาที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฏขึ้นเป็นตัวทุกขสมุทัยการปฏิบัติมาที่เป็นตัวทุกขนิโรธก็จะปรากฏขึ้นข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติมารวมเข้าเป็นมรรคสัจจะก็จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงญาณในอริยสัจสืบต่อและเมื่อเห็นทุกข์ก็คือดวงตาเห็นธรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นทุกข์ดังนี้สมุทัยก็จะย่อมดับเป็นตามกำลังของปัญญาปรากฏเป็นทุกขนิโรธความดับทุกข์ข้อปฏิบัติมาก็เป็นมรรคแต่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงชี้แจงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกขสมุทัยอะไรคือทุกขนิโรธอะไรคือมรรคทั้งทุกข์ทั้งทุกขสมุทัยทั้งทุกขนิโรธนั้นก็ตรัสแสดงยกเอาอายตนะภายในภายนอกนี่แหละขึ้นเป็นโดยลำดับตัวอายตนะภายในภายนอกเองนั่นเป็นตัวทุกขสัจจะและก็อาศัยอายตนะภายในภายนอกนี่แหละเป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของสมุทัยสมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่และเมื่อสมุทัยดับเป็นนิโรธนิโรธก็บังเกิดขึ้นที่นี่อีกเหมือนกันไม่ใช่ที่ไหนทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในตัวสมาธิซึ่งประมวลไว้ในจิตนี้เองซึ่งอาศัยอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งดูเพ่งให้รู้ให้เห็นอยู่ภายในนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรคโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป